ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนายน้อยสิทธิ์สำนักประตูหม้อต่างก็อดไม่ได้ที่จะต้องแตกตื่นกันขึ้นมาในเวลานี้ต่างก็จิตใจหวั่นหวั่นถ้าหากแม้แต่หม้อเนียนก็ยังไม่อาจที่จะทำได้สำเร็จเช่นนั้นพวกเขาก็คงจะไม่มีความหวังแม้แต่น้อยแล้วไม่ต้องกลัวไปเขาทำสำเร็จแล้วหลงเฉินกล่าวถึงแม้ว่าหม้อเนียนจะกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งแต่มือของเขากลับยังคงกลุ่มรูปปั้นไม่ได้ถูกดีดออกมาอย่างคนอื่นหลงเชิญสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลขุมหนึ่งกำลังถ่ายเทเข้าสู่ภายในร่างของหม้อเนียนอย่างบ้าคลั่งถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอดระลอกแรกที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งแต่หากต้านทานเอาไว้ได้แล้วในภายหลังก็มีโอกาสสามารถที่จะทำได้สำเร็จเป็นอย่างมากสิทธิ์ของสำนักประตูหม้อต่างก็ลิงโลดกันขึ้นมาหม้อเนียนไม่ถูกดีดออกก็หมายความว่าเขาได้ผ่านการทดสอบคุณสมบัติจากรูปปั้นนั้นแล้วจนสามารถที่จะได้รับการถ่ายทอดพวกเจ้าทั้งหลายคอยให้การคุ้มกันหม้อเนียนเอาไว้อย่าให้มีอะไรมารบกวนเขาขั้นตอนการสืบทอดนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งหลงเฉินกล่าวขึ้นมาขอรับทุกคนต่างก็แยกย้ายไปกันคนละทางพร้อมทำการคุ้มกันหม้อเนียนอยู่ห่างๆพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับเคลื่อนไหวให้เกิดเสียงเพราะเกรงว่าแม้กระทั่งลมหายใจของตนเองจะส่งผลกระทบต่อหม้อเนียนได้เมื่อเห็นทางด้านของหม้อเนียนไม่จำเป็นต้องกังวลแล้วหลงเฉินก็มองไปยังรูปปั้นอีกรูปที่เหลืออยู่เพียงรูปเดียวภายในจิตใจก็รู้สึกเกิดความอับจนหนทางเพียงแค่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ยื่นมือแตะเข้าไปที่รูปปั้นขณะที่มือของหลงเฉินแตะเข้าไปบนรูปปั้นพลังที่รุนแรงขุมหนึ่งก็มุ่งหน้าถาโถมเข้าไปที่หลงเฉินอภรของหลงเฉินขยับลอยขึ้นเส้นผมตั้งขึ้นพร้อมกับร่างกายที่สั่นไหวขึ้นมาเล็กน้อยทำให้สิทธิ์สำนักประตูหม้อเหล่านั้นต้องอ้าปากตาค้างหลงเฉินสามารถต้านทานการโจมตีที่มาจากรูปปั้นเอาไว้ได้เช่นนี้เลยงั้นหรือช่างน่าหวาดกลัวมากเกินไปแล้วพลังที่แข็งกล้าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพลังอันมหาศาลของพลังแห่งกายาที่ถือได้ว่ามีข้อยิบย่อยมากมายและเคล็ดของสำนักประตูใหม่หนักไปที่รุกอ่อนอยู่ที่รับพลังทางด้านร่างกายจึงถือเป็นข้อด้อยของพวกเขาการถ่ายทอดพลังจากรูปปั้นก็เพื่อใช้ชดเชยข้อด้อยของสิทธิ์ตระกูลหม้อในจุดนี้ถ้าหากสามารถทนทานรับการโจมตีขุมนี้เอาไว้ได้ก็หมายความว่าคนผู้นี้จะต้องเป็นผู้มีพรสวรรค์อย่างแน่นอนถ้าหากไม่อาจทนทานรับไว้ได้ก็จะถือว่ามีคุณสมบัติไม่เพียงพอไม่จำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดโลหิตจากบรรพชนรุ่นก่อนให้สิ้นเปลืองหลงเฉินรู้สึกได้ถึงพลังอันมหาศาลดุจดั่งคลื่นทะเลไหลเวียนเข้าสู่ภายในร่างราวกับคลื่นทะเลที่สถาโถมเข้ามาไม่หยุดถูกเติมเต็มเข้ามาอย่างต่อเนื่องภายในจิตใจหลงเฉินนอดไม่ได้ที่จะลังเลขึ้นมาชนชั้นระดับเทพเซียนตระกูลหม้อได้นำเอาพลังแห่งวิถีสวรรค์ของตนเองให้สืบทอดคงอยู่ต่อไปเอาไว้อีกทั้งยังแฝงเอาไว้ด้วยจิตสำนึกแห่งฟ้าดินอยู่ภายในนี้ซึ่งตัวหลงเฉินเองก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงทำได้เพียงเดินไปทีละก้าวดูไปทีละก้าวแล้วหากสามารถที่จะหล่อหลอมพลังวิถีสวรรค์ได้หลงเฉินเองก็จะกลายเป็นทูตสวรรค์ไปได้เช่นกันเช่นนั้นหลังจากนี้เขาก็คงจะไม่ต้องถูกพลังฟ้าดินปฏิเสธอีกต่อไปแล้วในมุมมองของเขาถือได้ว่าเป็นประโยชน์มากมายเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวหลังจากที่เวลาได้ผ่านไปหนึ่งก้านพลังอันมหาศาลที่อยู่ภายในรูปปั้นทั้งหมดก็ไหลเข้าสู่ภายในร่างกายของหลงเฉินพร้อมกับถูกร่างกายหลงเฉินปิดผนึกเอาไว้อย่างช้าๆพลังอันมหาศาลเหล่านั้นเริ่มถูกอัดอย่างไม่หยุดยั้งคล้ายกับพื้นทะเลอันกว้างใหญ่ที่ไหลเข้ามาสู่ทะเลสาบด้วยความเร็วสูงในระหว่างที่สามารถแบกรับเอาไว้ได้ก็ได้เริ่มบังเกิดเป็นอักขระมากมายนับไม่ถ้วนขึ้นมาเมื่ออักขระปรากฏขึ้นมาจนชัดเจนแต่พลังอันมหาศาลก็ยังคงถูกบีบอัดอยู่ท้ายที่สุดก็อยู่ในสภาพที่มีขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์เม็ดหนึ่งซึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นยังแฝงเอาไว้พลังอักขระมายนับไม่ถ้วนหลังจากที่ได้สิ่งที่คล้ายกับเมล็ดพันธุ์นั้นมาแล้วภายในร่างกายหลงเฉินก็คล้ายกับจะระเบิดขึ้นมาก็มีปานเมล็ดพันธุ์นั้นปลดปล่อยพลังทำลายอันไร้ขีดจำกัดออกมาพร้อมกับพุ่งโจมตีใส่ร่างกายของหลงเฉินและร่างกายของหลงเฉินก็เริ่มเกิดปฏิเสธเมล็ดพันธุ์เม็ดนี้พลังดารากับวายุและพลังดาราแปรแสงก็ได้ไหลเวียนขึ้นมาด้วยตัวของมันเองเพื่อเข้าทำการต่อต้านมารดาเธอก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเช่นนี้หลงเฉินพบว่าหลังจากที่ทำให้มันอยู่ในลักษณะเมล็ดพันธุ์เม็ดนั้นก็คล้ายกับเจ้าสาวคนหนึ่งที่ถูกเปิดผ้าปิดหน้าแล้วพบว่าเจ้าบ่าวไม่ใช่หนุ่มรูปงามก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปเลยทีเดียวจึงค่อยได้เริ่มกระแทกไปมาอยู่ภายในร่างกายหลงเฉินในเมื่อมาแล้วก็อย่าได้คิดหนีเลยหลงเฉินกัดฟันไหลเวียนพลังทั้งหมดขึ้นมาพร้อมกับเริ่มทำการหล่อหลอมเมล็ดพันธุ์เม็ดนั้นคล้ายกับตอนที่หล่อหลอมพลังแห่งอัศนีบาตในตอนแรกก็มีปาน
แต่หลงเฉินก็ได้พบว่าไม่ว่าเขาจะพยายามสยบเมล็ดพันธุ์นั้นอย่างไรก็ไม่อาจที่จะสามารถขจัดเจตจำนงการทำลายของมันไปได้มันยังคงทำการต่อต้านอย่างบ้าคลั่งต่อไปและในเวลาเช่นนี้ภายในมิติโกลาหลก็ได้เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นมาเมล็ดพันธุ์เม็ดนั้นชั่วครู่หนึ่งก็ได้สงบลงหลงเฉินลิงโลดขึ้นมาเป็นอย่างยิ่งแค่คิดจะหล่อหลอมเมล็ดพันธุ์เม็ดนั้นก็ลอยมุ่งหน้าเข้าสู่ภายในมิติโกลาหลในทันทีพร้อมกับมุ่งหน้าเข้าไปยังพื้นที่สีดำสายนั้นเข้าไปบัดซบยานะนั่นเป็นถึงวิธีสวรรค์อย่าได้กลืนกินมันไปเลยนะหลงเฉินร้อนรนขึ้นมาพื้นดินสีดำนั้นถึงกับคิดที่จะกลืนกินเมล็ดพันธุ์เม็ดนี้มันก็ช่างสิ้นเปลืองมากเกินไปแล้วพร้อมกันนั้นเขาก็เร่งรีบนำเอาเมล็ดพันธุ์เม็ดนั้นกลับมาหลังจากที่หลงเฉินได้ยับยั้งและนำเอาเมล็ดพันธุ์เม็ดนั้นกลับมาเมล็ดพันธุ์เม็ดนั้นเริ่มที่จะต่อต้านขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งไม่ยอมให้หลงเฉินหล่อหลอมเลยด้วยซ้ำด้วยพลังของหลงเฉินแทบจะไม่อาจจะหล่อหลอมเมล็ดพันธุ์เม็ดนี้ได้เลยตอนนี้เขาจึงมีแค่เพียง2ทางเลือกหนึ่งนั้นคือปล่อยให้มิติโกลาหลกลืนกลืนมันไปเพื่อให้มิติโกลาหลสามารถสร้างโอกาสที่จะได้พลังอันยิ่งใหญ่มาแต่ว่านี้มันก็ฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปแล้วหลงเฉินไม่อาจจะทำเช่นนั้นได้จึงมองไปที่ม่อเนียนในเวลานี้เองก็ได้มีอัครายล้อมอยู่รอบกายม่อเนียนไหลเวียนไปมาถึงกับได้รับการยอมรับแล้วโดยไม่จำเป็นที่จะต้องคิดหลงเฉินก็ยกฝ่ามือฟาดเข้าไปที่แผ่นหลังของม่อเนียนทันทีฮ่าฮ่าในที่สุดข้าม่อเนียนก็ได้กลายเป็นทูตสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแล้วพรวดม่อเนียนที่เพิ่งจะลืมตาขึ้นมาก็ได้บังเกิดรอยยิ้มลิงโลดขึ้นทันใดนั้นเองที่แผ่นหลังก็ได้มีพลังอันน่าหวาดกลัวอีกสายแล่นผ่านเข้ามาชั่วพริบตานั้นม่อเนียนก็ได้กรีดร้องออกมาพร้อมกับกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งหลงเฉินเจ้าทำอะไรสิทธิ์ประตูม่อเมื่อเห็นหลงเฉินลอบจู่โจมม่อเนียนก็เดือดดาลขึ้นมาเป็นอย่างยิ่งหมายมั่นที่จะลงมือต่อหลงเฉินถอยไปให้หมดทันใดนั้นม่อเนียนก็ได้ตวัดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบหลังจากที่ได้ห้ามปรามทุกคนแล้วม่อเนียนก็ได้มองไปที่หลงเฉินเจ้าอย่าได้กล่าววาจาไร้สาระเลยรีบหล่อหลอมเร็วเข้าทางหนึ่งหลงเฉินก็ได้ถ่ายทอดเมล็ดสายนั้นเข้าสู่ภายในร่างของม่อเนียนอีกสายพริบตานั้นม่อเนียนก็ได้เข้าใจขึ้นมาถึงความตั้งใจของหลงเฉินเขาอดไม่ได้ที่จะดวงตาแดงก่ำขึ้นมานั่นไม่ต่างอะไรไปจากการที่หลงเฉินมอบเจ้าสาวให้กับเขาเลยก็ว่าได้เขาคิดที่จะปฏิเสธแต่หลงเฉินก็แทบไม่ให้โอกาสเขาได้เลือกเลยด้วยซ้ำทั้งยังนำพลังสายนั้นถ่ายเข้าสู่ภายในร่างกายของเขาม่อเนียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆคำหนึ่งทราบว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเอะอะแล้วอีกทั้งพลังสายนั้นยังเป็นสิ่งที่บรรพชนรุ่นก่อนของเขาทิ้งเอาไว้ซึ่งในมุมสายเลือดอย่างม่อเนียนย่อมต้องเป็นพลังที่สามารถเข้ากันได้ง่ายเป็นพิเศษอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องให้เขาหล่อหลอมเลยก็เริ่มไหลเข้าสู่ภายในร่างกายม่อเนียนไปอย่างช้าเมื่อได้พบเห็นสภาพเช่นนี้หลงเฉินก็เกิดความอิจฉาในชาติกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเกินไปแล้วมันช่างเป็นความแตกต่างระหว่างมนุษย์และมนุษย์มากจนเกินไปแล้วเมื่ออยู่ในมือของเขาพลังที่ต่อให้ตายก็ไม่ยอมสยบยามที่เข้าสู่ภายในร่างม่อเนียนกลับยินยอมปล่อยให้ถูกสยบโดยที่ไม่ต่อต้านเลยแม้แต่น้อยทันใดนั้นก็ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นท่ามกลางอากาศบนร่างของม่อเนียนปรากฏแรงระเบิดขึ้นมาพร้อมกับพลังอักขระมากมายนับไม่ถ้วนลอยล่องอยู่ท่ามกลางอากาศราวกับเป็นท้องสมุทรแห่งอักขระสายหนึ่งอีกทั้งภายในใจกลางของมหาสมุทรยังได้มีเงาอันเลือนรองสองสายเกิดขึ้นที่ด้านหลังของม่อเนียนพร้อมกับเปล่งพลังทำลายอันไร้ขีดจำกัดออกมาทำให้สิทธิ์ตระกูลม่อต่างก็คุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับพรั่งพรูคำสรรเสริญกันออกมาพวกเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันทางสายเลือดขุมหนึ่งและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นจากภายในจิตวิญญาณพวกเขามองไปทางม่อเนียนด้วยสีหน้าเปี่ยมไปด้วยความยินดีสัญลักษณ์แห่งบรรพชนได้ปรากฏขึ้นบนหน้าผากม่อเนียนแต่ในเวลานี้สัญลักษณ์นั้นกลับไม่ใช่สีแดงเช่นก่อนหน้าภายในใจกลางของสีแดงในขณะนี้แฝงเอาไว้ด้วยแสงสีทองที่เข้มข้นสาดส่องออกมาเป็นพลังแรงกดดันอันไร้ขีดจำกัดอัคระลอยกระจัดกระจายขึ้นท่ามกลางอากาศพร้อมกับเลือนรางหายไปพลังทำลายอันน่าหวาดกลัวนั้นก็ได้สูญสลายหายไปจนทำให้รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นมาเป็นอย่างยิ่งม่อเนียนค่อยๆลืมตาขึ้นมาทันใดนั้นภายในดวงตาทั้งคู่ของม่อเนียนก็ได้บังเกิดสภาวะแรงกดดันเพิ่มขึ้นมาอีกสายเป็นที่น่าเกรงขามอยิ่งงอนักเมื่อได้ลองสัมผัสพลังอันไร้ขีดจำกัดที่อัดแน่นอนอยู่ภายในร่างกายและพลังวิถีสวรรค์ที่สยบให้แก่เขาม่อเนียนก็ได้เกิดความตื้นตันจนแทบร่ำให้ออกมาหลงเฉินวาจาผายลมก็อย่าได้กล่าวออกมามากมายเลยที่สำคัญก็คือข้าไม่อาจหล่อหลอมพลังวิถีเหล่านี้ได้ไม่เช่นนั้นก็คงไม่ใช่เจ้าที่ได้ประโยชน์แล้วเอาเถอะพวกเราเองก็ออกไปกันเถอะให้ท่านปู่เจ้าได้มีความสุขกันสักหน่อยเถอะหลงเฉินก็ได้ยิ้มแล้วกล่าวขึ้นมา
ม่อเนียนพยักหน้าติดต่อกันเขาแทบจะไม่เชื่อคำพูดของหลงเฉินเลยด้วยซ้ำเพียงแต่รู้สึกตื้นตันสำนึกในบุญคุณอยู่เต็มหัวใจเท่านั้นประตูศิลาขนาดใหญ่ค่อยๆถูกเปิดขึ้นมาสิ่งที่ทำให้หลงเฉินและพวกคิดไม่ถึงก็คือชนชั้นระดับสูงของตระกูลม่อต่างก็กำลังยืนรออยู่ที่ด้านนอกของประตูศิลากันแล้วเดิมทีในเวลาปกติบรรดายอดฝีมือที่ไม่แยแสสนใจจะกล่าววาจาอย่างยิ้มแย้มในเวลานี้ต่างก็กำลังมองไปที่พวกเขาด้วยใบหน้าลังเลอีกทั้งภายในแววตายังเปี่ยมล้นไปด้วยความตื่นเต้นเนียนเอ๋อทำสำเร็จแล้วขณะที่ไม่หยีมองไปที่ม่อเนียนบนใบหน้าที่เหี่ยวย่นก็ได้บังเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาเมื่อเขาพบว่าบนร่างของม่อเนียนมีเจตจำนงแห่งวิถีสวรรค์ที่น่าหวาดกลัวให้สัมผัสได้ฮ่าฮ่าฮ่าตระกูลม่อเรามีผู้สืบสานต่อไปแล้วม่อยี่หัวเราะขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งเสียงหัวเราะนั้นเรียกได้ว่าก้องกังวานดังเสียดแก้วหูทุกคนเป็นอย่างยิ่งม่อหยินซานเองก็ลิงโลดขึ้นมาเช่นกันถึงแม้ว่าตั้งแต่แรกทุกคนจะรู้สึกว่าม่อเนียนนั้นมีโอกาสที่จะทำสำเร็จได้เพียง5ส่วนในการสืบทอดต่อทว่าเรื่องเช่นนี้ผู้ใดก็ยังไม่อาจที่จะกล่าวยืนยันได้ดังนั้นทุกคนจึงได้มารวมตัวกันในที่แห่งนี้พร้อมกับความกังวลอยู่เต็มหัวใจรอคอยเวลาที่ประตูศิลาเปิดออกและม่อเนียนก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังเนียนเอ๋อทำได้ดีมากหือเอ๋หลงเฉินกลับล้มเหลวอย่างนั้นหรือช่างเป็นที่น่าเสียดายจริงๆทว่าเจ้าเองก็อย่าได้หมดกำลังใจไปม่อหยินซานพบว่าบนร่างของหลงเฉินไม่ได้มีพลังแห่งวิถีสวรรค์เขาจึงได้กล่าวปลอบโยนขึ้นมาท่านพ่อหลงเฉินได้มอบพลังแห่งวิถีสวรรค์ให้แก่ลูกดวงตาของม่อเนียนแดงซ่านขึ้นพร้อมกับกล่าวออกมาอะไรกันม่อหยี่และพวกต่างก็กันแตกตื่นขึ้นมายกใหญ่หลงเฉินเดิมทีก็ถือเป็นผู้ที่สามารถครอบครองพลังแห่งวิถีสวรรค์ได้ทว่าตนเองกลับไม่ได้ทำการหล่อหลอมเอาไว้แต่กลับนำพลังแห่งวิถีสวรรค์มอบให้แก่ม่อเนียนไปเสียแล้วที่หลงเฉินกระทำเช่นนี้ก็เหมือนกับมอบความก้าวหน้าอันรุ่งโรจน์ของตนเองให้เพื่อที่จะสร้างโอกาสวาสนาให้แก่ม่อเนียนสูงขึ้นหลงเฉินเด็กน้อยเยี่ยงเจ้าเหตุใดถึงได้เลอะเลือนถึงเพียงนี้ไม่หยีมองไปที่หลงเฉินเกิดทั้งความตื้นตันเกิดทั้งความอับจนปัญญาความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นพลังวิถีสวรรค์เช่นนั้นข้าเองก็ไม่อาจหล่อหลอมได้อยู่แล้วจึงไม่ต้องการให้เสียของเปล่าก็เท่านั้นสู้มอบให้ม่อเนียนยังดีเสียกว่าเช่นนี้ความแข็งแกร่งของม่อเนียนก็จะมีมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ก็จะสามารถหาภรรยาน้อยได้แล้วเพื่อทำให้ตระกูลม่อแผ่กิ่งก้านสาขาได้มากขึ้นร้อยลูกพันหลานไม่ใช่เรื่องที่ดียิ่งกว่าหรอกหรือหลงเฉินหัวเราะฮิฮะพร้อมกับกล่าวออกมายอดฝีมือตระกูลม่อต่างเกิดบังเกิดความตื้นตันต่อหลงเฉินอยู่ลึกๆ การจะมอบความเป็นทูตสวรรค์ให้แก่ผู้อื่นได้ใต้ล่านี้จะมีสักกี่คนที่จะสามารถกระทำได้บ้างตาแก่ท่านล้างคอรอได้เลยบัดนี้ข้าได้หล่อหลอมพลังวิถีสวรรค์มาถึงสองสายอีกไม่นานข้าก็จะสามารถที่จะท้าดวลกับท่านได้แล้วม่อเนียนมองไปที่ท่านปู่ของตนเองพร้อมกับหัวเราะแล้วกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความถือดีฮ่าฮ่าฮ่าไอ้หนูเจ้าแน่มากอย่าได้คิดว่าหล่อหลอมพลังทั้งสองสายได้ว่าอะไรนะทันใดนั้นมะหยี่ก็ได้ทอสีหน้าเปลี่ยนไปข้าบอกว่าเป็นวิถีพลังสองสายเพราะนอกจากพลังที่ได้มาจากหลงเฉินข้าก็ยังได้รับเองอีกสายหือตาแก่ท่านรู้สึกได้ถึงแรงกดดันแล้วใช่หรือไม่ม่อเนียนบังเกิดความกล้าเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนรีบสำแดงอัตลักษณ์วิถีสวรรค์ของเจ้าออกมาเร็วมาให้ท่านปู่ได้เห็นหน่อยไม่หยีเข้าสวมกอดม่อเนียนเอาไว้พร้อมทั้งกล่าวออกมาด้วยความรีบร้อนในเวลาที่ทุกคนได้พบเห็นเงาอันเลือนรองจากพลังผสานแห่งวิถีสวรรค์ทั้งสองสายชั่วพริบตานั้นยอดฝีมือตระกูลม่อต่างก็พากันคุกเข่าคำนับลงท่านบรรพชนคุ้มครองตระกูลม่อของพวกเราในที่สุดก็จะรุ่งโรจน์ขึ้นมาแล้วม่อหยีอดไม่ได้ที่จะน้ำตาคลอขึ้นมาพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความตื้นตันท่านปู่ถือเป็นครั้งแรกที่ม่อเนียนเห็นม่อยี่แสดงอารมณ์เช่นนี้จึงรู้สึกตกใจขึ้นมาวันนี้ปู่มีความสุขยิ่งนักนับตั้งแต่วันนี้เจ้าจะสามารถทำให้ตระกูลม่อของพวกเรารุ่งโรจน์ขึ้นมาได้เด็กน้อยที่ดีไปเถอะพวกเราไปฉลองกันหน่อยเถอะม่อเนียนที่ได้กลายเป็นทูตสวรรค์ก็ทำให้สำนักประตูม่อเกิดความปิติยินดีขึ้นมาและหลงเฉินเองก็ได้กลายเป็นคนใกล้ชิดที่สุดของสำนักตระกูลม่องานฉลองได้ดำเนินติดต่อกันถึง3วัน3คืนไม่ว่าจะเป็นบุรุษสตรีหรือชรายาวัยของสำนักประตูม่อต่างก็ไม่มีการถือระดับชั้นพากันเข้าร่วมงานฉลองที่คึกคักเป็นอย่างยิ่งเมื่อมาถึงวันที่4หลงเฉินและม่อเนียนก็ได้รับจดหมายเชิญจากกองกำลังทหารรับจ้างมู่เสวียที่เชิญพวกเขาร่วมดื่มณศาลาเซียนเมาไม้สักครั้งทำให้ม่อเนียนและหลงเฉินทอดวงตาเป็นประกายขึ้นมาอีกทั้งยังเป็นประกายที่เจิดจ้าเป็นอย่างยิ่ง
ในขณะที่ม่อเนียนและหลงเฉินกำลังทอดวงตาเป็นประกายเจิดจ้าก็มีคนที่หลงเฉินไม่คาดคิดได้มาถึงพร้อมกับปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าหลงเฉินผู้ที่ปรากฏตัวตรงหน้าของหลงเฉินแท้จริงแล้วก็คือเจ้าหมู่ตึกสุยอูเฮินนั่นเองหลังจากที่ม่อเนียนเห็นสุยอูเฮินก็อดไม่ได้ที่จะต้องร่ำร้องขึ้นมาด้วยความตกใจว้าวช่างเป็นสาวงามเสียนี่กระไรหลงเฉินเจ้าไปชวนสาวงามผู้นี้มาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันม่อเนียนลุงเจ้าสิหลงเฉินหมายจะคว้าไปที่คอของม่อเนียนเพื่อที่จะทุบตีสักรอบเจ้าตัวบัดซบนี้เห็นได้ชัดว่าจงใจจะกล่าวเช่นนี้ครั้งก่อนที่อยู่ตึกข้างที่หนึ่งสุยอูเฮินก็เคยปรากฏตัวมาก่อนต่อให้บัดนี้นางเปลี่ยนอภรรเครื่องแต่งกายก็มีหรือที่เขาจะจดจำไม่ได้หานกล้ามาทำร้ายในน้อยสำนักประตูหม้อในสำนักประตูหม้อเองไอ้หนูหลงเฉินเจ้าช่างบังอาจมากเกินไปแล้วไอ้หนูเจ้าอย่าได้ร้อนใจไปรอจนข้าคุ้นเคยกับพลังของตัวเองก่อนเถอะหึๆล้างคอรอได้เลยม่อเนียนหลบหลีกไปดุดหมอกควันสุยอูเฮินเองได้แต่สายหน้าไปมาแล้วกล่าวด้วยอาการอับจนปัญญาเด็กน้อยสมัยนี้ไม่ว่าอะไรก็กล้านำมาหยอกล้อกันวัยหนุ่มสาวช่างดีเหลือเกินเจียท่านมาได้อย่างไรหลงเฉินรีบถามถ่ายขึ้นเพราะโดยปกติสุยอูเฮินนี่มีงานยุ่งถึงเพียงนั้นอีกทั้งยังต้องคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของยินอูชางอีกแล้วนางมาถึงรัดชิงได้อย่างไรไม่ใช่เป็นเพราะเจ้างั้นหรือสุยอูเฮินปลายตามองไปทางหลงเฉินแล้วกล่าวในเวลาที่ถูกฟางพาทุกคนของตึกข้างที่หนึ่งมาถึงข้าก็ทราบแล้วว่าเกิดเรื่องขึ้นกับเจ้าจึงได้เร่งไล่ตามเจ้ามาตั้งแต่ต้นแล้วแต่กลับคิดไม่ถึงว่าเจ้าตัวเลวร้ายนูชางผู้นี้คิดถ่วงเวลาข้าเอาไว้โดยใช้ข้ออ้างว่าจะขอคำชี้แนะถึงแม้ว่าจะถูกข้าทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บไปแต่ก็ทำให้ต้องเสียเวลาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวข้าสืบหาร่องรอยเส้นทางในการหลบหนีของเจ้าโดยจับกลุ่มตัวยอดฝีมือตระกูลยินมาได้คนหนึ่งหลังจากที่ได้เค้นถามมาตลอดทางจึงทราบว่าเจ้าได้หลบหนีไปแล้วข้าจึงค่อยวางใจลงได้แล้วรีบตามมาสุยอูเฮินกล่าวต้องขอบคุณในความเป็นห่วงของเจียแล้วเมื่อพบว่าสุยอูเฮินเป็นห่วงเป็นใยตนเองถึงเพียงนี้หลงเฉินเองก็อดไม่ได้ที่จะตื้นตันขึ้นมาคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะดวงแข็งถึงเพียงนี้ยินอูชางถึงกับออกมาไล่ล่าเจ้าด้วยตัวเองแต่กลับปล่อยให้เจ้าหลบหนีไปได้แล้วนี่ยังสามารถทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเชื่อมชีพจรได้อีกเจ้ามันช่างเหลือเกินเลยจริงๆสุยอูเฮินกล่าวชมออกมาหลงเฉินยิ้มอย่างขมขื่นแล้วตอบกลับไปต้องมาถูกชาวบ้านไล่ล่าเหมือนหมูเหมือนหมายังมีสิ่งใดยอดเยี่ยมกันเจียท่านกำลังปลอบข้าอยู่งั้นหรือเจ้าตัวโง่งมขอบเขตปลือกระดูกเช่นเจ้าสามารถหลบหนีเอาชีวิตรอดจากเงื้อมือของทูตสวรรค์ขอบเขตเชื่อมชีพจรมาได้ก็ถือว่าร้ายกาจมากแล้วเจ้ายังต้องการอะไรอีกคิดที่จะฝังยินอูชางด้วยหรือไงกันสุยอูเฮินก็ได้ถามขึ้นมาหลงเฉินเกิดความคิดขึ้นคาดว่าคนที่สุยอูเฮินจับตัวไว้ได้คงเป็นคนที่ถูกส่งมาให้สืบหาร่องรอยภายหลังในความทรงจำจึงไม่ได้มีเหตุการณ์การต่อสู้ของหลงเฉินและยินอูชางไม่เช่นนั้นสุยอูเฮินคงจะต้องแตกตื่นจนอยู่ในสภาพเช่นไรก็คงไม่อาจทราบได้แล้วเจียพี่น้องทั้งหลายของข้าต่างก็ปลอดภัยกันดีสินะหลงเฉินถามขึ้นพวกเขาต่างก็สบายดีกันเป็นอย่างยิ่งพวกเขาถูกมอบหมายให้ไปอยู่ในสถานที่ลับของหมู่ตึกย่อยกันแล้วต่างก็กำลังเก็บตัวฝึกฝนกันอย่างปลอดภัยหลงเฉินเจ้าณเจ้าข้ายิ่งมองความสามารถของเจ้าไม่ออกแล้วเจ้าสามารถสร้างยอดฝีมือบวงสรวงที่สมบูรณ์มากถึง300คนได้ช่างเป็นเรื่องที่น่าแตกตื่นตกใจสำหรับข้ามากเกินไปแล้วซุยอูเฮินมองไปทางหลงเฉินพร้อมกับทอสีหน้าซับซ้อนแล้วกล่าวออกมาเมื่อถูฟางได้พานักรบของกองกำลังโลหิตมังกรมายืนอยู่เบื้องหน้าซุยอูเฮินนางก็เกิดความรู้สึกแตกตื่นตกใจขึ้นมายอดฝีมือขอบเขตเชื่อมชีพจรระดับบวงสรวงที่สมบูรณ์จำนวนมากถึง300กว่าคนนี้จะต้องสูญเสียทรัพยากรมากมายถึงเพียงใดกันนะพลังของตึกข้างเล็กๆที่พริบตาเดียวสามารถบ่มเพาะสิทธิ์ขึ้นมาได้อย่างมากมายได้ถึงเพียงนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ควรจะถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์รอบพันปีได้แล้วแท้จริงแล้วหลงเฉินทำได้อย่างไรกันนี่เป็นสิ่งที่ร่วมมือกับทางสำนักวาวินซึ่งเป็นเพียงกำไรเล็กน้อยที่ได้มาเท่านั้นบรรดาพี่น้องกลุ่มนี้ต่างก็เป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายมาพร้อมกับข้ามีสิ่งใดพวกเขาก็ต้องมีสิ่งนั้นนี่ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีอยู่แล้วตึกข้างที่หนึ่งแม้แต่ชีวิตของพวกเขาเองก็ไม่ต้องการแล้วแต่ก็ยังต้องการที่จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปพร้อมกับข้าจะบ่มเพาะพวกเขาให้กลายเป็นกองกำลังที่น่าหวาดกลัวที่สุดในใต้ล่านี้เองหลงเฉินตอบสุยอูเฮินมองไปที่หลงเฉินภายในจิตใจเปี่ยมไปด้วยความตื้นตันและยกย่องหลงเฉินที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มากความสามารถถึงเพียงนี้อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวใครที่ดีต่อเขาหลงเฉินก็จะจดจำใส่ใจเอาไว้
เดิมทีคิดว่าหากผ่านไปอีกสัก1ปีก็คงจะต้องยิ่งใหญ่กว่าตึกหลักจนสามารถเข้าชิงอันดับกับตึกหลักได้แล้วในขณะที่ซาชีเทียนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าตึกข้างที่1ยังไม่มีใครคิดจะเทียบกับพวกเขาได้แม้สักครั้งเดียวแต่บัดนี้เมื่อกองกำลังโลหิตมังกรได้ปรากฏตัวก็คงทำให้ตึกข้างทั้งหลายต่างก็สิ้นหวังกันไปแล้วแทบจะเรียกได้ว่าใหญ่โตเสียยิ่งกว่าตึกหลักแล้วล่ะซุยอูเฮินยิ้มอย่างขมขื่นแล้วกล่าวหลงเฉินพบว่าได้ทำลายกฎเกณฑ์ที่มีอยู่มากมายของตึกข้างจนวุ่นวายแล้วบัดนี้ตึกข้างที่หนึ่งต่อให้ไม่มีหลงเฉินและพวกเพียงแค่กองกำลังมังกะระโลหิตออกมายืนสักคนก็เพียงพอที่จะกวาดล้างผู้มีพรสวรรค์ทั้งหมดของตึกข้างทั้ง108ไปได้แล้วพวกเขายิ่งใหญ่จนไม่อาจที่จะใหญ่โตได้อีกแล้วหลงเฉินครั้งนี้ข้ามาก็เพื่อที่จะรับตัวเจ้ากลับเจ้าอยู่โลกภายนอกเพียงคนเดียวจะอันตรายจนเกินไปยังไงเสียตอนนี้เจ้าก็ได้กลายเป็นที่หมายตาของคนของตระกูลยินแล้วอีกทั้งตระกูลม่อเองก็เริ่มอยู่ในสภาพที่ล่อแหลมหากเจ้ายังอยู่ในที่แห่งนี้จะยิ่งอันตรายมากขึ้นกลับไปพร้อมกับข้าแล้วก็พักอยู่ที่ตึกหลักศักระยะเธอมีข้าอยู่ด้วยย่อมไม่มีผู้ใดสามารถคุกคามเจ้าได้อีกแล้วซุยอูเฮินก็ได้กล่าวออกมาเจียเจียตอนนี้ข้ายังไม่คิดที่จะกลับไปเพราะยังมีเรื่องอีกมากมายให้ต้องกระทำอีกทั้งสถานการณ์ของตระกูลม่อในขณะนี้จะมากจะน้อยก็มีความเกี่ยวข้องกับข้าอยู่บ้างข้าย่อมไม่อาจที่จะนิ่งดูดายได้อย่างแน่นอนเจียเจียโปรดวางใจข้าเองก็ไม่ใช่เด็กน้อยอีกแล้วทั้งยังมีพลังที่จะคุ้มครองตัวเองได้ขอเพียงเจียเจียช่วยดูแลกองกำลังโลหิตมังกรแทนข้าให้ดีอย่าให้พวกนั้นมุ่งเป้าไปที่พวกเขาได้ก็เพียงพอแล้วหลงเฉินตอบเจ้านะเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ปิดบังเจ้าไม่ได้เลยนะเจ้าตัวเลวร้ายยินอูชางนั้นนำเรื่องของกองกำลังมังกรโลหิตไปแจ้งให้แก่หมู่ตึกพลิกสวรรค์สาขาหลักคิดจะให้สาขาหลักนำกองกำลังโลหิตมังกรไปเลี้ยงดูแทนเพื่อเพิ่มพูนกำลังพลของสำนักให้มากขึ้นทว่าเรื่องนี้ข้าก็ได้ไหว้วานผู้อาวุโสของตระกูลข้ายับยั้งเอาไว้แล้วเจ้าตัวเลวร้ายยินอูชังถึงกับมุ่งป้างให้กองกำลังโลหิตมังกรเข้าสู่สมรภูมิช่างเป็นแผนการที่โหดเหี้ยมิ่งนักซุยอูเฮินกล่าวออกมาด้วยโทสะสมรภูมิอะไรกันหลงเฉินแตกตื่นขึ้นมาที่แท้หมู่ตึกพลิกสวรรค์สาขาหลักก็มีศัตรูด้วยงั้นหรือถึงได้มีการต่อสู้เกิดขึ้นได้เรื่องนี้ก็อย่าได้ถามเลยรอจนเจ้าเติบโตขึ้นจนก้าวไปถึงระดับนั้นได้ก็จะทราบได้เองตอนนี้ถามไปก็ไม่มีความหมายอะไรในเมื่อเจ้าไม่คิดที่จะกลับข้าเองก็จะไม่ฝืนใจที่ข้ามาในครั้งนี้ความจริงแล้วยังเป็นห่วงจึงต้องมาเพื่อยืนยันว่าเจ้ายังปลอดภัยอยู่ข้าจึงจะสามารถจักไปได้ซุยอูเฮินกล่าวเจียเจียครั้งนี้ฝ่ายอธรรมได้ลอบโจมตีตึกข้างของพวกเราท่านพบร่องรอยอะไรหรือไม่แล้วท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างหลงเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามขึ้นมาแน่นอนว่าย่อมต้องมีร่องรอยอยู่บ้างข้าเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าน่าจะเป็นแผนชั่วร้ายของยินอูชางทว่าเมื่อลองใคร่ครวญดูแล้วกลับไม่คล้ายเพราะหากเขาทำเช่นนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรและหากถูกเปิดเผยขึ้นมาจะทำให้เดือดร้อนอย่างมากดูจากต้นจนจบตระกูลยินก็คล้ายจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเพราะเป้าหมายของเขาก็คือเจ้าแต่ต่อให้เป็นตระกูลโบราณเมื่อยืนอยู่ทางด้านของฝ่ายธรรมะก็ไม่อาจที่จะไปลอบติดต่อหรือดึงดูดฝ่ายอธรรมมาได้หากวันใดที่ความจริงปรากฏตระกูลยินก็คงจะต้องจบสิ้นดังนั้นเรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องที่ประหลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องบังเอิญมากเกินไปและเนื่องจากเป็นเพราะความไม่สมเหตุสมผลเรื่องนี้ข้าจึงต้องตรวจสอบให้ชัดเจนเจ้าเองก็วางใจเถอะซุยอูเฮินตอบหลงเฉินพยักหน้าเรื่องนี้ยังไงก็ปล่อยไว้ก่อนชั่วคราวแล้วกันเมื่อได้สนทนากับซุยอูเฮินอีกสักพักนางก็ได้กลับไปแล้วนางยังได้เข้าไปพบท่านปู่ม่ออยู่ครู่หนึ่งยังไงเสียก็ต้องทำการคารวะอยู่แล้วเมื่อหลงเฉินได้ลองคิดดูก็ออกไปตามหาม่อเนียนไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สามารถหาเจ้าหนูผู้นี้พบยังดีที่ได้พบสิทธิ์ประตูม่อผู้หนึ่งพร้อมกับได้รับแผนที่เมืองชิงโจวมาชุดหนึ่งจากด้านบนแผนที่หลงเฉินเองก็หาคณะจัดงานประมูลฮวาหวินณเมืองชิงโจวจนพบต่อมาเมื่อเดินทางมาถึงคณะจัดงานประมูลฮวาหวินหลงเฉินก็ถูกสิ่งปลูกสร้างที่อยู่เบื้องหน้าสายตาสะกดเอาไว้แล้วทั้งสวยงามโออาทั้งใหญ่โตให้ความรู้สึกที่น่าแตกตื่นเป็นอย่างยิ่งนั่นถือเป็นอาคารที่มีลักษณะเป็นทรงกลมหลังหนึ่งแผ่อาณาเขตอยู่หลายสิบลี้ที่ประตูบานใหญ่ยังได้ใช้แกนกระดูกสัตว์มายาชนิดหนึ่งตกแต่งไว้ทั้งยังกำลังทอเป็นประกายเปลี่ยนสีสันไปมาไม่หยุดจนทำให้ผู้คนที่มองเข้าไปต้องตาลายขึ้นมาก่อนหน้านี้หลงเฉินเคยรู้สึกว่าที่จักรวรรดิเมืองเฟิงหมิงมีสาขาคณะจัดการประมูลฮวาหวินอยู่ก็เรียกได้ว่าใหญ่โตอย่างมากมายแล้วแต่เมื่อเทียบกับคณะจัดการประมูลฮวาหวินในที่แห่งนี้แทบจะเรียกได้ว่าชนบทเลยทีเดียวสวัสดีค่ะคุณชายหลงเฉินที่เพิ่งจะเดินเข้าประตูใหญ่ทันใดนั้นก็มีสตรีสองคนที่สวมอภรรย์เรียบร้อยทั้งยังเป็นสตรีเยาว์วัยที่มีใบหน้าหมดจดสดใสกำลังโค้งกายคำนับหลงเฉินอยู่
ขอเรียนถามคุณชายท่านมีสิ่งใดต้องการให้รับใช้งั้นหรือสาวน้อยนางหนึ่งกล่าวออกมาด้วยความเกรงอกเกรงใจเป็นอย่างยิ่งหลงเฉินยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยแล้วกล่าวข้ากำลังหาผู้รับผิดชอบพวกเจ้าในที่แห่งนี้ข้ามีเรื่องเล็กน้อยที่จะหารือด้วยสักหน่อยสาวน้อยทั้งสองนางนั้นงงงันขึ้นมาคิดไม่ถึงว่าบุรุษหนุ่มตรงหน้ามาถึงก็ถามไทยหาเท่าแก่แล้วเพราะผู้ดูแลคณะการประมูลเมืองชิงโจย่อมไม่ใช่บุคคลโดยทั่วไปจึงไม่ใช่ว่าผู้ใดคิดจะขอเข้าพบก็จะสามารถเข้าพบได้คุณชายขอเรียนถามท่านหน่อยได้หรือไม่ว่าท่านมีนามว่าอะไรข้าจะได้นำไปแจ้งต่อท่านใต้เท้าไว้เนื่องจากบัดนี้เท่าแก่ไม่อยู่พวกข้าเองก็ไม่ทราบอะไรมากมายนักสาวน้อยตอบอย่างระมัดระวังคำพูดคำจาไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยทั้งยังให้ผู้อื่นแจ้งนามออกไปก่อนแล้วจึงค่อยแจ้งขึ้นไปเบื้องบนถ้าหากเท่าแก่ไม่ยินยอมมาพบก็สามารถบอกได้ว่าเท่าแก่นั้นไม่อยู่หือๆช่างน่าสนใจดีเหมือนกันหลงเฉินยิ้มแล้วกล่าวเจ้าเพียงแต่บอกเขาไปว่าเป็นหลงเฉินที่มาถ้าหากไม่รู้จักข้าก็บอกไปว่าข้าเป็นสหายของเจิ้งเหวินหลงก็เพียงพอแล้วเมื่อหลงเฉินประกาศนามตนเองออกไปพวกนางกลับไม่ได้มีปฏิกิริยาใดแต่เมื่อแจ้งนามของเจิ้งเหวินหลงไปทั้งสองนางในที่สุดก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วพร้อมเชิญหลงเฉินเข้าสู่ห้องถงใหญ่และหาที่นั่งที่สะดวกสบายมาให้พร้อมกับยกชุดชามาให้แก่หลงเฉินส่วนสาวน้อยอีกนางก็วิ่งไปแจ้งเรื่องสาวน้อยอีกคนรอบทำการสำรวจหลงเฉินด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่กล้าที่จะมองโดยตรงทำให้หลงเฉินรู้สึกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งหลงเฉินยกถ้วยชาขึ้นมาแล้วจิบเบาๆถึงกับเป็นชาที่มาจากเตาชาเหมาซานตงช่างเป็นชาที่ยอดเยี่ยมคงต้องใช้เงินหลายทองซื้อมาเลยทีเดียวสักหลายทองคำในจักรวรรดิเมืองเฟิงเฟิร์มถือได้ว่าเพียงพอที่จะให้สามัญชนครัวเรือนหนึ่งจับจ่ายได้ถึง1ปีเลยทีเดียวเจิ้งเหวินหลงในสำนักควาวินของพวกเจ้ามีชื่อเสียงมากงั้นหรือหลงเฉินรู้สึกเบื่อหน่ายจึงหันไปสนทนากับสาวน้อยนางนั้นพร้อมทั้งยิ้มขึ้นมาแล้วกล่าวสาวน้อยผู้นั้นเมื่อถูกหลงเฉินจ้องมองก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรถึงไม่มีความกล้าหาญเช่นก่อนหน้านี้อีกทั้งบนใบหน้าก็ถึงกับแดงก่ำขึ้นมาแล้วสิทธิ์พี่เจิ้งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของสิทธิ์รุ่นยาวทั้งหมดของสำนักควาวินตลอดมานี้ยังได้สร้างปาฏิหาริย์เอาไว้มากมายถึงสามารถที่จะเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้ได้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี้สิทธิ์พี่เจิ้งยังได้ทำยอดขายครั้งใหญ่ไปหลายสิบชุดเขาเป็นชนชั้นรุ่นยาวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสำนักควาวินพวกเราทั้งเคารพทั้งนอบน้อมเขาเป็นอย่างยิ่งสาวน้อยผู้นั้นในขณะที่กำลังกล่าวภายในแววตาก็เกิดความนับถือเลื่อมใสขึ้นมาเป็นสายหลงเฉินเองก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยเจิ้งเหวินหลงผู้นี้ไม่แต่เพียงเป็นผู้มีพรสวรรค์ในเชิงฝึกยุทธยิ่งไปกว่านั้นยังถือเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในเชิงการค้าด้วยถือได้ว่าเสาะหาคนทำงานให้แก่ตนเองได้ถูกคนแล้วภายในเวทีการค้าของหมู่ตึกฮวาหวินแห่งนี้เขาถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถมากที่สุดทั้งทางด้านการเจรจาการค้าก็มีความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเรียกได้ว่าไร้ขีดจำกัดเลยก็ว่าได้ทว่าการทำยอดขายครั้งใหญ่ไปหลายสิบชุดที่กล่าวออกมาจากปากของสาวน้อยนั้นคงเกี่ยวข้องกับแผนการขายโอสถอย่างโอสถบวงสรวงกระดูกการปรากฏของโอสถบวงสรวงกระดูกทำให้สำนักฮวาหวินมีชื่อเสียงที่เลื่องลือมากยิ่งขึ้นถ้าหากเจิ้งเหวินหลงไม่เข้าใจหลักการที่จะใช้โอกาสเช่นนี้ในการเรียกลูกค้าก็คงจะไม่เรียกว่าเจิ้งเหวินหลักงอแล้วแม่นางน้อยเจ้าอายุเท่าไหร่กันแล้วหลงเฉินมองไปที่สาวน้อยผู้นั้นทันใดนั้นก็ได้ถามขึ้นมาสาวน้อยผู้นั้นทอใบหน้าแดงก่ำพร้อมก้มหน้าลงต่ำกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา15ขวบปีแล้วหลงเฉินเองเกิดนึกสนุกขึ้นมาเพิ่งจะกล่าวกับนางได้ไม่กี่ประโยคทันใดนั้นก็มีน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความขบขันดังขึ้นมาหลงเฉินคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะชอบหยอกเย้าสตรีน้อยเช่นนี้นางยังยาวเกินไปหรือไม่ก็ให้ข้าที่เปี่ยมไปด้วยเสน่หาของอิสตรีเช่นนี้ให้เจ้าหยอกเย้าหน่อยเป็นไรอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ